You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับวันนี้ถือเป็นหนึ่งตอนของซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงนะครับที่ทางสถาบันสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ร่วมกับไทย PBS นะครับที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติวิธีในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเด็นวันนี้นะครับผมยศธีวัชชูรัตน์ครับดำเนินรายการร่วมกับคุณโมรัฐวิทย์จากทางสถาบันสิทธิของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีคุณโมครับครับสวัสดีครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราจะเข้าใจมันได้ยังไงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะว่าตัวความขัดแย้งและความรุนแรงเองเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับเราก็เลยตั้งประเด็นเรื่องเนี่ยเรื่องพลวัตความขัดแย้งและความรุนแรงแล้วก็เราก็เชิญทางอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับมาช่วยให้ความกระจ่างให้กับพวกเรานะครับเข้าใจมากขึ้นอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ติดตามประเด็นเรื่องความรุนแรงแล้วก็สถิติและสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนะครับครับผมสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอให้อาจารย์ช่วยมองหน่อยครับว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงปี2547เนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นยังไงบ้างมันมีแบบแผนมีรูปแบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับแล้วทำไมช่วงปี2547เนี่ยถึงเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันปรากฏออกในหน้าสื่อที่เราเห็นอย่างได้ชัดเจนอย่างเช่นเหตุการณ์การปล้นปืนในช่วงต้นปีเหตุการณ์มัสยิดรือเซะในช่วงเดือนเมษายนปี2017แล้วก็เหตุการณ์ตักใบที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมคือในปี2017เนี่ยนะไม่ได้คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ขยายตัวลุกลามบานปลายไปยาวอีกนานนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับในเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ในการพ่นปืนคนก็จะมองว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะห่างไกลแล้วก็มีปัญหาในแง่ของการพัฒนาหรือว่าแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ย ก็มีความรู้สึกอยู่ว่ามันจะมีกระบวนการโจรก่อการร้ายตอนนั้นเรียกว่าโจรก่อการร้ายแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ซึ่งไม่ได้หนักหนารุนแรงอะไรคล้ายๆกับว่าการจัดการของรัฐค่อนข้างจะจัดการได้ดีนะแล้วก็เหมือนกับเหตุการณ์มันสงบลงนะครับนะไม่มีอะไรปัญหาอะไรมากมายนะครับนะตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าถ้าเราจะนับเหตุการณ์ในแง่ของว่าจำนวนของเหตุการณ์ที่มีการรายงานนะครับนะฮะก็น้อยมากไม่เป็นระดับ10กับครั้ง20ครั้งอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยู่ในเขตป่าเขาอะไรเงี้ยนะมีการระเบิดมีการยิงกันอะไรเงี้ยในช่วงปี2ปีก่อนหน้าที่จะปี47เนี่ยนะการพ่นปืนเนี่ยก็มีก่อนหน้านั้นอยู่นะครับนะแต่ว่าเป็นเคสรายเล็กๆอะไรเงี้ยนะแย่งชิงปืนของเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยนะฮะแต่พอมาปี47เนี่ยมันตูมตามขึ้นมาแล้วก็พร้อมกันเลยนะฮะหลังจากวันที่4มกราแล้วก็เหตุการณ์ก็จากประมาณไม่ถึง20 30ครั้งไม่ถึง100ครั้งเลยนะฮะต่อปีเนี่ยก็ขึ้นไปเป็นประมาณ 2,000 กว่าเหตุการณ์ทั้งการยิงการระเบิดการก่อกวนอะไรเนี่ยการรับรู้ของคนทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับจากอาจารย์ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันยังไม่เข้าใจว่าใครบนทำก็จะมี2ทฤษฎีตอนนั้นนะครับนะทฤษฎีหนึ่งก็มองว่าถ้ามองในแง่ของว่าเอ๊ะมันมีการสร้างสถานการณ์อะไรมือที่3ในแง่ของโดยเจตนาที่จะให้มีงบประมาณลงไปหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับนะเจ้าหน้าที่สร้างสถานการณ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะมีแนวคิดอันนี้อันหนึ่งแล้วอีกทฤษฎีหนึ่งก็จะมองว่ามันเป็นการอะไรอ่ะการลุกขึ้นสู้ของมวลชนที่เหมือนกับว่าถูกกดขี่ในระยะเวลายาวนานแล้วก็เกิดการการลุกขึ้นสู้เหมือนกันคล้ายกับว่ากบฏชาวนาอะไรเงี้ยทำนองนั้นนะครับในภาษาทางนักประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับนะลุกขึ้นสู้
เพื่อความเป็นธรรมอะไรของคนที่ถูกทอดทิ้งถูกกดขี่มาเป็นเวลานะยาวนานแต่ว่าไม่ได้มองเป็นขบวนการทฤษฎีที่การในการมองเหตุการณ์ตอนนั้นยังไม่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะคาดเดากันมากกว่ายังไม่มีใครเข้าใจอะไรมากมายนักนะครับเนื่องจากพื้นที่นี้ถูกทอดทิ้งมานานต้องยอมรับว่าพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้เนี่ยถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลายาวนานเป็นหลายสิบปีก่อนหน้านั้นนะครับอาจจะเป็นจุดโปรดอันหนึ่งนะในการมองปัญหาว่าไม่เข้าใจคนก็จะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นอะไรกันแน่เลยนะครับระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ17เกือบจะ18ปีแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์พรที่จะสรุปแบ่งเป็นช่วงเหตุการณ์ว่าเกิดความขัดแย้งรุนแรงอะไรขึ้นบ้างและปัจจัยที่ไปส่งผลให้เกิดตรงนั้นมันคืออะไรถ้าเราเริ่มนับจากปี2017เป็นต้นมานะครับนะเพราะเป็นจุดประทุของเหตุการณ์แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยระดับความรุนแรงมันยกระดับขึ้นมาถ้าเป็นนับช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันประมาณน่าจะประมาณ3ช่วงใหญ่ๆนะครับนะคือช่วงแรกก็คือช่วงขึ้นกระแสที่มันสูงมากช่วงแรกตั้งแต่ปี2547เนี่ยจนถึงประมาณ2550การยิงการฆ่ากันการวางระเบิดทั้งพี่น้องพุทธทั้งมุสลิมอะไรเงี้ยแล้วก็การเผาสถานที่ต่างๆ1วันเนี่ยบางทีสองสามเหตุการณ์พร้อมๆกันหรือว่า10เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันอะไรเงี้ยในช่วงวันเดียว20-30เหตุการณ์เพราะฉะนั้นช่วงนั้นเหตุการณ์จะสูงมากนะครับนะมันโดยเฉลี่ยประมาณ 2,000 กว่าเหตุการณ์ต่อปีแต่พอมาประมาณปลายปี50การก็จะลดลงจาก 2,000 กว่าเหตุการณ์หรือประมาณ 1,000 กว่าเหตุการณ์หรือว่า 700-800 เหตุการณ์อะไรเงี้ยนะครับนะฮะเราดูตามสถิตินะครับนะมันมีตัวชี้วัดอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์มันลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง 100% เนี่ยคือเหลือประมาณ 50% นะครับนะประมาณปี50เนี่ยก็มีการปรับตัวของนโยบายของรัฐเองเรื่องของการที่จะระดมกำลังเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารเนี่ยลงไปในพื้นที่มากขึ้นฝ่ายก่อเหตุเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวด้วยนะฮะในยุทธวิธีในการปฏิบัติการก็มีการเป้าหมายก็อะไรต่างก็ชัดขึ้นไปสู่เจ้าหน้าที่หรือว่าเป้าหมายที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับนะพอประมาณปี55มันขึ้นสูงอีกประมาณสัก 2,000 กว่าเหตุการณ์นะขึ้นมาอีกนะครับนะก็มีระเบิดมีการยิงมันก็เกิดเหตุการณ์จะกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะครับนะแต่ว่าพอปี56เนี่ยเริ่มลดลงจาก 1,000 กว่าเหตุการณ์ก็เหลือประมาณสัก900 800นะฮะลงมาเรื่อยๆ700 8 600 500เงี้ยไต่มาหลายปีเลยนะครับนะฮะจนตั้งมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับนะเหตุการณ์ก็อย่างที่ในปัจจุบันนะครับนะคือเป็นช่วงที่3อันนี้คือช่วงที่3ช่วงตั้งแต่ปี55 56จนถึงปัจจุบันนะครับนะช่วงใหญ่นะดูเหมือนกับว่านโยบายของรัฐการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นส่วนสำคัญอย่างมากเลยใช่ไหมครับที่จะลดในแง่ของเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะมันมีปัจจัย 2-3 อย่างนะครับนะรวมทั้งนโยบายของรัฐด้วยในการปัจจัยแรกคือนโยบายรัฐเนี่ยใช่นะครับแต่ปัจจัยที่2คือว่ามีการเรื่องของการปรับตัวของฝ่ายของฝ่ายขบวนการนะครับนะที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็มีการปรับตัวด้วยปรับตัวแบบแนวทางนะอีกส่วนหนึ่งด้วยแต่ส่วนที่3นี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวในส่วนของประชาชนในพื้นที่เองนะครับเนื่องจากว่าก็ไม่เข้าใจเหตุการณ์ในพื้นที่เองก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมากนะครับแต่ว่าในแง่ของฝ่ายรัฐบาลเองในช่วงแรกนโยบายคือเน้นเรื่องของการใช้กำลังในการตอบโต้อย่างรุนแรงใช้มาตรการนะทั้งกฎหมายแล้วก็นอกกฎหมายมันก็ยิ่งทำให้เหตุการณ์ยิ่งรุนแรงมากขึ้นกลุ่มขบวนการที่ก่อเหตุก็กำลังอยู่ในช่วงของการที่จะเร่งนะครับนะฝ่ายขบวนการที่เราทราบมาก็คือขบวนการ BIN นะครับนะที่มีเป้าหมายในการต่อสู้เพื่อแยกตัวอิสระจากประเทศไทยนะในพื้นที่นี้ที่ตามเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์รวมการแนวคิดต่างๆการบ่มเพาะในการสร้างคนในการที่ต่อสู้เนี่ยขยายกำลังอะไรเงี้ยก็มีเครือข่ายเข้าในพื้นที่ด้วยนะครับนะมีการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่เพราะนั่นคือว่ามันก็เป็นการใช้กำลังโจมตีโดยตรงจากฝ่ายขบวนการเนี่ยนะครับนะทางฝ่ายรัฐเองก็ตอนแรกยังปรับตัวไม่ทันก็เหมือนกับเหตุการณ์ก็เลยลุกลามบานปลายก็เรียกว่ามีการใช้กำลังตอบโต้กันอีกอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ยิ่งอย่างที่เราทราบกรณีของคือเซกรณีตากใบใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยนะมันจะเห็นเรื่องภาพของการที่จะใช้กำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียยิ่งมากขึ้นอย่างที่อาจารย์พูดถึงคือไอ้ช่วงแรกนี่ก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายแบ
โดยทั่วไปเลยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชนโดยทั่วไปที่ถูกเป็นเหยื่อของความรุนแรงคือภาพรวมแล้วเนี่ยคือว่าคือเราดูแล้วอย่างเหตุการณ์ทั้งหมดตอนนี้นะครับนะจากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้การทั้งหมดเนี่ยจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยนะครับ 21,166 เหตุการณ์ในนี้เนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เราทราบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยประมาณ 7,273 นี่คือจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะครับผู้ที่บาดเจ็บ 13,521ในนี้เนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือผู้ที่เสียชีวิตบาดเจ็บเนี่ยประมาณ 60-70% นะเป็นพลเรือนหรือเป็นเราเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอนะครับส่วนอีกประมาณ 30-40% เนี่ยก็คือเป็นเจ้าที่ที่ถืออาวุธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าน้ำหนักของการผลกระทบเนี่ยมันจะไปสู่ประชาชนทั่วไปก็เป็นเรื่องราวที่สร้างความรู้สึกผลสะเทือนในด้านความรู้สึกให้กับประชาชนอย่างมากมันมีจุดเปลี่ยนนะครับตัวจากตัวกลุ่มเป้าหมายมันล้อกันไหมครับกับช่วงความรุนแรงที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสามช่วงที่อาจารย์อธิบายมาคือเราดูสถิติแต่ละช่วงก็กลุ่มเป้าหมายที่เป็นซอฟต์ทาร์เก็ตเนี่ยในช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับนะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นซอฟต์ทาร์เก็ตนะเป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่ไม่ได้ถืออาวุธนะประชาชนผู้ที่ไม่ถืออาวุธมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปในช่วงปี56ในช่วงที่3มันมีปัจจัยใหม่ที่เข้ามาก็คือมีการเริ่มกระบวนการพูดคุยสันติภาพเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะ28กุมภาพันธ์ปี56ก็โดยการประสานงานของรัฐบาลมาเลเซียก็มีการพูดคุยกันนะครั้งแรกที่กัวลาลัมเปอร์มีการลงนามเนี่ยของจะคุยกันแล้วนะฮะลงนามว่าจะคุยกันยังไม่ได้ตกลงกันนะฮะแต่ว่าลงนามว่าจะคุยกันเป็นแค่ว่าเป็นฉันทามติร่วมกันข้อสังเกตคือว่านอกจากเหตุการณ์ทั่วไปจะลดลงแล้วเนี่ยซอฟทาร์เก็ตก็ลดลงด้วยโดยประมาณนี้ก็คือครึ่งต่อครึ่งนะฮะข้อมูลกระบุชื่อว่าผลของการพูดคุยเนี่ยมันทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางนี้คณะพูดคุยแง่ของการพูดคุยในตอนนั้นเนี่ยก็เน้นย้ำว่าไม่ควรจะให้มีเป้าหมายของผู้บริสุทธิ์ประชาชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความแรงโดยตรงไม่ได้ถืออาวุธคนจะหลีกเลี่ยงมันมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องนะครับนะฮะในครั้งแรกแล้วเนี่ยเดี๋ยวปัญหาที่แง่ของการพูดคุยมันคือประเด็นหรือข้อตกลงหรือว่าอะไรเงี้ยผลของการพูดคุยเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนระยะหลังเนี่ยความสูญเสียหรือจากเหตุการณ์เนี่ยที่เป็นฝ่ายของกระบวนการจะเพิ่มขึ้นหมายความว่ามันมีการคือล้อมตรวจค้นจับกลุ่มหรือว่าการวิสามัญฆาตกรรมอย่างปีสองปีที่ผ่านมาก็จะเยอะปีสองปีที่ผ่านมานะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยลองมองหน่อยครับในช่วงโควิดมันส่งผลกระทบยังไงกับตัวเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างโอ้ยเกิดผลกระทบมากนะครับมันบวกจากการที่สถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับพอปี63เนี่ยตอนต้นปีเนี่ยมันเกิดการนัดพูดคุยนะระหว่างคณะพูดคุยสันติภาพสันติสุขฝ่ายไทยกับบุญการเย็นนะครับตอนประมาณเดือนมกราครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะว่าจะมีการพูดคุยกันโดยตรงแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นแหละมีนาเมษาอะไรเงี้ยนะครับนะก็สถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็มากลบนะเหตุการณ์เรื่องความไม่สงบนะปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจคือว่ากระบวนการ BAN เนี่ยนะในช่วงของโควิดนะก็มีการประกาศออกแถลงการบอกว่าจะไม่ก่อเหตุความรุนแรงไม่ปฏิบัติการเชิงรุกต่อเจ้าหน้าที่เพราะต้องการที่จะไม่ต้องการให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับนะจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะซ้ำเติมเพราะฉะนั้นก็คือ BAN เองเนี่ยก็คือมีนโยบายว่าจะไม่มีปฏิบัติการในการทหารนะครับในช่วงนั้นมันก็น่าสนใจที่ว่าเหตุการณ์มันลดลงจริงๆลดลงมากกว่าปกติด้านสถิติของเหตุการณ์ในปี63ก็ลดลงอย่างได้ชัดนะครับนะปี64ปัจจุบันเนี่ยน่าสังเกตว่าถ้าเทียบว่าเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันยังแรงอยู่นะครับนะเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันยังแรงอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ถ้าเราไปดูเหตุการณ์ตัวเหตุการณ์ความไม่สงบเรื่องของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมิถุนายนของปี63กับมกราถึงมิถุนายนของปี64นะฮะมันเหตุการณ์มันเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับซึ่งเจ้าที่ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการอะไรเป็นการปฏิบัติการประคับใช้กฎหมายตามปกตินะครับนะฮะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์มากขึ้นนะครับนะครับแล้วเรามองแนวโน้มข้างหน้ายังไงครับอาจารย์ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงอาจจะครับ5ปีข้างหน้ามันจะไปเป็นยังไงโดยพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าเรามองดูคาดอนาคตนะครับนะจากฐานเหตุการณ์บทนี้ตัวแปรสำคัญที่สุดนะฮะน่าจะว่ากระบวนการพูดคุยยังเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ในภาพรวมทั้งหมดนะเพราะเราเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ปี56เป็นต้นมาใช่ไหมฮะที่เหตุการณ์มันลดลงเนี่ยเป็นระบบเนี่ยไม่ลดลงแล้วเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็เพราะว่ามีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องนะครับมันจะมีเรื่องประเด็นในเรื่องของว่านโยบายของรัฐเรื่องของการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะปัญหาเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ก็ต้องดูปัจจัยนี้ด้วยนะครับว่ามันจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรไหมนะอย่าลืมว่านโยบายการแก้ปัญหาเนี่ยมีทั้งนโยบายเรื่องของการสันติภาพสร้างสันติสุขการพัฒนาอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็นโยบายทางด้านความมั่นคงด้วยนะครับการทหารนะฮะการจัดการการความมั่นคงในการทหารเนี่ยก็ยังมีความเข้มข้นอยู่นะครับนะฮะแล้วก็พูดถึงสัดส่วนแล้วเนี่ยจริงถ้าเราดูแล้วสัดส่วนจริงลึกๆแล้วเนี่ยทางด้านของความมั่นคงหรือการทหารเนี่ย ก็ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าทางด้านของเรื่องของสันติภาพสันติสุขเรื่องการพัฒนาถ้าควบคุมไว้ได้ก็ดีนะครับจัดการได้ก็ดีก็มันจะไม่บานปลายครับแต่ถ้ามันมีปัญหามันก็เหตุการณ์การตอบโต้ก็จะรุนแรงนี่คือซีนาริโอที่หนึ่งครับนะฉากทัศน์ที่หนึ่งคือว่าถ้าว่าคุมไม่ได้แล้วก็บานปลายขึ้นมาแต่ถ้าคุมได้ในแง่ของการจัดการด้วยวิธีการละมุนละม่อมหรือว่าการควบคุมความรุนแรงจากฝ่ายรัฐเองการละเมิดสิทธิ์เนี่ยมีความระมัดระวังนะครับนะก็อาจจะเมนเทนระดับความรุนแรงระดับนี้ก็ได้แค่นี้รักษาไว้คือมันไม่หายไปแต่ว่ามันจะระดับที่เป็นปัจจุบันเนี่ยไม่สูงขึ้นนะกับกดเอาไว้แค่นี้แหละนี่คือซีนาริโอที่2นะครับนะฉากทัศน์ที่2ฉากทัศน์ที่3หมายความว่าถ้าหากว่าถ้ากระบวนการพูดคุยเนี่ยมันประสบความสำเร็จการจัดการกับปัญหาความมั่นคงปัญหาเรื่องของสันติสุขเนี่ยมันทำได้ดีนะครับแนวทางสันติภาพเนี่ยมันบรรลุผลแล้วก็มันมีการทำมาตรการในเชิงบวกหลายอย่างเกิดขึ้นจากการพูดคุยสันติภาพเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ก็อาจจะลดลงกว่านี้แล้วก็เรียกว่าสันติสุขถ้าเราดูพลวัตความขัดแย้งทั้งหมดพอที่จะสรุปบทเรียนออกมาได้ว่าบทเรียนของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคือประเด็นอะไรครับอาจารย์ตัวหลักก็ยังเป็นเรื่องของเรื่องอัตลักษณ์นะฮะประเด็นความขัดแย้งหลักเนี่ยเรื่องอัตลักษณ์เรื่องลักษณะพิเศษทางด้านของชาติพันธุ์ศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมนะครับนะที่เป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่ทำให้ปัญหาตามมาด้วยเรื่องความเหลื่อมล้ำนะความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างความยากจนความด้อยพัฒนาเศรษฐกิจโอกาสทางการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยจริงแล้วถ้าเราดูเรื่องความยากจนการกระจายรายได้เนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันก็ปัตตานียะลาที่ว่าเนี่ยมีปัญหาหนักที่สุดของประเทศนะครับตอนนี้นะครับเป็นข้อมูลทางราชการประมาณ30%32% 31% 32% นะฮะที่ประชากรเนี่ยที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นขีดความยากจนของประเทศไทยสูงที่สุดในประเทศไทยในเวลานี้นะครับก่อนหน้าช่วง40 2547ก็ยังไม่ได้มากขนาดนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นไม่มากขนาดนี้นะฮะน่าสนใจว่ามันสิ่งที่นั่นคือ
าจจะซื้อข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้ในช่วงนั้นนะครับเนี่ยแต่ว่าข้อมูลประมาณปีแต่ว่าปี6662เนี่ย6162ซึ่งนั้นมีรายงานของ World Bank นะครับในการศึกษาความยากจนของประเทศไทยนะทั่วประเทศแล้วก็เปรียบเทียบระดับภูมิภาคนะแล้วก็พบว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะโฟกัสที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะมีประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเศรษฐกิจความยากจนประมาณ 30% นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เป็นรายงานของจากการศึกษาของสภาพัฒน์นะฮะทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติก็ยืนยันว่าอะไรเงี้ยตัวเลขก็คือประมาณ 32% 31% นะครับนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้เนี่ยที่มีรายได้ต่ำกว่าเศรษฐกิจความยากจนของประเทศนะแล้วก็เทียบรายภาคแล้วก็ต่ำที่สุดนะครับคือเอเวอเรจของประเทศไทยนี่ประมาณ 8% ครับแต่ภาพรวมนะครับต่ำรายได้ที่ต่ำเศรษฐกิจความยากจนหลังจากโควิดแล้วอาจจะขึ้นไปสัก 10% หรือมากกว่านั้นหน่อยแต่ก็ยังถือว่าแล้วถ้าจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยมันขึ้นไป 30% นะซึ่งน่าเป็นห่วงมากนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังไม่ได้แก้ผมคิดว่าเป็นผลจากความรุนแรงนี่แหละผลจากความแย่งความแย่งที่เกิดขึ้นทั้งที่นะฮะทั้งที่รัฐบาลลงงบประมาณไปเยอะนะครับคือจนถึงปัจจุบันเนี่ยงบมาหลายปีที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยตั้งแต่ปี47มาประมาณ 300,000 กว่าล้านแล้วนะครับคือรวมแล้วนะทั้งหมดนะฮะปีประมาณ20,000 ล้านหรือ20,000 ล้านเนี่ยนะฮะบางปีก็30,000 ล้านอย่างเงี้ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยประมาณ300,000 ล้านที่ลงไปแล้วทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนานะครับที่ทั้งสองด้านก็ขนาดนั้นก็ตามใช่ไหมแล้วก็คน 30% ยังยากจนรายได้ยังมีปัญหาอยู่แล้วยิ่งสถานการณ์โควิดอีกอะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็ยังอาเป็นน่ากลัวนะครับอาจจะต้องไปมองในแง่ของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางอาจารย์สิงห์สมภพได้พูดไปคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบแล้วก็เห็นภาพของพลวัตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับคุณโมครับครับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับครับนี่คือทั้งหมดของรายการ The Active Podcast นะครับคุณผู้ชมยังติดตามซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงที่เราจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันสร้างการรับรู้ผ่านพอดแคสต์แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะครับวันนี้หมดเวลานะครับอาจารย์ศิริสมภพผมธีวัชชูรัตน์ครับพร้อมด้วยคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast.